สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Wealthily Channel นะจ้าคลิปนี้เลขสิมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเฮ็ดกล้วยแขกจ้าซึ่งวิทยากรก็คือเป็นญาติเลขเองเนาะจ้าเพิ่นสิมาสอนเฮ็ดกล้วยแขกอันนี้จริงๆแล้วเพิ่นมาสอนเฮ็ดกล้วยฉาบจ้ากล้วยฉาบนี้เพิ่นเฮ็ดแบบว่าคือทอดเท่าไรก็บ่พอนะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดขายเป็นอาชีพอยู่แล้วแล้วก็กล้วยแขกนี่ก็คือเพิ่นแถมสูตรให้แต่ว่าเล็กเห็นว่ามีประโยชน์มานี่นี่เล็กก็เลยสิเอามาบอกสูตรนะจ๊ะสำหรับการเฮ็ดขายแต่ว่าทุกอย่างที่เบิ่งไปเล็กอาจจะไปเฮ็ดแนวอื่นหน้ามันที่นี่มันก็เลยทายบ่ประติดประต่อเดี๋ยวเล็กสิพยายามบอกเป็นตัวหนังสือไว้เนาะจ้าในสัดส่วนแต่สัดส่วนน่ะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเฮาน่ะจะทอดกล้วยหลายหรือกล้วยน้อยเนาะจ้าปรับได้ตามสูตรแต่ว่าให้เฮ็ดสูตรนี่รับรองว่าเฮ็ดกินก็แซ่บเฮ็ดขายก็ขายดิบขายดีเนาะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยเนาะจ้ากล้วยแขกจ้ากล้วยแขกยั่วๆไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าค่ะเรามาถึงขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเล็กขออธิบายเป็นภาษากลางจะได้ทำได้ทุกภาคนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะใช้มะพร้าวแก่เอามาผ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะพร้าว2ลูกนะคะเพราะเราจะทำเยอะนะเอาน้ำอุ่นมาบีบคั้นเอาน้ำกะทิแยกออกกับกากก่อนนะคะน้ำกะทิจะใช้ในการไปผสมกันกับแป้งนะคะจะทำให้กล้วยของเราหอมมันอร่อยค่ะส่วนกากก็จะแยกออกแบบนี้เพื่อที่จะไปผสมกับแป้งอีกทีนึงกากเนี่ยจะทำให้คือการทอดกล้วยแขกของเรากรอบอร่อยนะคะบางคนก็ชอบกินกากด้วยนะใส่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะทอดเยอะหรือทอดน้อยกะประมาณเอานะคะต่อไปเราไปดูวิธีการผสมแป้งแบบไม่ยากกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะแป้งที่ใช้ทำมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แป้งทอดกรอบ 2. แป้งข้าวเหนียว 3. แป้งข้าวเจ้ามีอยู่3ชนิดนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการผสมแป้งกันเลยค่ะที่เห็นในกะละมังก็คือเป็นกากของมะพร้าวเมื่อกี้นะคะเราจะตวงด้วยถ้วยที่เรามีอยู่นะคะกะประมาณเอาค่ะว่าเราทำเยอะหรือทำน้อยเทแป้งทอดกรอบลงในถ้วย1ถ้วยใส่ลงไปแล้วนะคะ2เราจะเทแป้งข้าวเจ้าค่ะเท่ากันกับแป้งทอดกรอบนะคะก็คือ1ถ้วยทำเยอะทำน้อยลองทำดูก่อนนะคะเท่ากันนะคะแป้งทอดกรอบ1ถ้วยแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยต่อไปใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวจะเทลงครึ่งถ้วยอันนี้ครึ่งนึงอย่าลืมนะคะแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยนี่ค่ะเทลงไปเลยต่อมาเราจะเติมน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลอ้อยธรรมชาติได้นะคะเยอะน้อยแล้วแต่เราชอบหวานน้อยหรือหวานมากนะคะขั้นตอนต่อมาเติมเกลือค่ะเกลือปรุงทิพย์นะคะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเยอะเกินไปจะเค็มแล้วก็ให้เติมงาค่ะงาขาวเติมลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็นำกะทิที่เราบีบน้ำกะทิออกเมื่อกี้เทลงไปเลยเราต้องบีบน้ำกะทิออกนะคะเพื่อความหอมเราก็เอามาใส่ในกะละมังที่เราใส่กากมะพร้าวตอนแรกแล้วเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปหลังจากนั้นเราก็คนค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็นำกล้วยที่เราจะทอดมาผ่ากล้วยลูกหนึ่งเราจะผ่าเป็น2ชิ้นหรือ3ชิ้นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็นำกล้วยมาคลุกเคล้ากับแป้งนะคะเพื่อที่ว่าให้เข้ากันกับแป้งดีแล้วเราก็นำกล้วยนั้นลงไปทอดเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะอันนี้ก็คือเราจะผ่ากล้วยแบบนี้กล้วยที่เห็นคือหวานอร่อยนะคะ
แล้วเราก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆต้องให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเวลาทิ้งกล้วยลงไปก็คือให้เดือดปุดปุดแบบนี้นะคะแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบก็อย่าพลิกกลับบ่อยนะคะกล้วยจะสุกไม่เท่ากันนะเคล็ดลับนะคะหย่อนลงไปนี่ค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบเหลืองมากเหลืองน้อยนะคะก็ค่อยๆคีบขึ้นมาก็ดูนะคะนี่เป็นวิธีการทำกล้วยแขกที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำดูรับรองว่าอร่อยเล็กชิมแล้วอร่อยมากๆค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะสูตรกล้วยแขกที่นำมาแบ่งปันขอบคุณที่รับชมนะคะนี่ได้แล้วอร่อยมากๆลองไปทำดูนะคะจ้าเป็นจังไหนจ้าบ่ได้อย่างอย่างที่คิดเลยมันมาจากกล้วยแขกแต่ว่ามีขอหนึ่งที่เพื่อนฝากมากก็คือว่าวิธีการเลือกกล้วยจากกล้วยที่เลือกมาเฮ็ดเฮาจะต้องเลือกกล้วยที่มีรสชาติหวานแบบซุกแล้วนะจ้าเพราะว่ามีบางพันที่กินไปแล้วมันรู้สึกว่าฝาดรสฝาดกับมีน่าจะเปรี้ยวๆกับมีเพราะฉะนั้นต้องแป้งได้แซ่บแค่ไหนแต่ถ้าเฮาเลือกกล้วยบ่ได้บ่หวานนะจ๊ะมันก็สิบ่แซ่บเนาะขอนี่ฝากเน้นย้ำไว้เนาะจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งเผื่อชมคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เล็กแน่นะจ้าแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า